นะครับก็มาดูตัวอย่างที่ 2.7 นะในเรื่องของการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพิกัด r เซตานะครับซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะเป็นรูปสล็อตนะเป็นลิงก์สล็อต OA แล้วมีวัตถุนะ B มันเหมือนกับการเคลื่อนที่ในสล็อตเนาะนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมุมเปลี่ยน A ก็จะ B เนี่ยนะวัตถุ B เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามรางสล็อต OA นะครับโดยที่ในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าหากว่า OA มันหมุนไปเนี่ยโดยที่ฟังก์ชันการหมุนเนี่ยมีค่าเท่ากับเซต้าเท่ากับ0.2 t บวก0.02 t กำลัง3เนี่ยในที่นี้เนี่ยเซต้าคือเป็นหน่วยเรเดียนนะแล้ว t คือหน่วยวินาทีแล้วก็ในช่วงขณะนั้นน่ะนะครับระยะกระจัดของ B เทียบกับ O เนี่ยนะครับเป็นระยะ R เนี่ยมีฟังก์ชันตามเวลาคือ0.2บวก0.04 t กำลัง2นะครับเป็น r นะคือฟังก์ชันของ r ที่เคลื่อนที่ขึ้นลงนี้เมื่อสล็อตลิงก์ OA นี้หมุนนะครับจากตรงนี้เนี่ยหากเราใช้พิกัด r เซต้าคิดการเคลื่อนที่ของมวล B เนี่ยมันก็จะง่ายนะครับมันจะง่ายเพราะว่าเราจะมองภาพที่เคลื่อนที่ตามพิกัด r เซต้าโดยที่เริ่มต้นคุณก็เขียนโคออร์ดิเนตก่อนนะครับ define โคออร์ดิเนตก่อนนะคุณจะได้มาลักษณะแบบนี้โดยที่มุมเซบวกเซต้ากับมุมบวก r เนี่ยก็คือมุมบวก r เนี่ยไอ้ไม่ใช่พิกัดบวก r เนี่ยนะครับก็จะไปตามอะไรครับตามระยะกระจัดถูกไหมขนานไปกับระยะกระจัดส่วนบวกเซต้าเนี่ยก็คือจะมีทิศทางพิกัดแกนบวกเนี่ยไปทางมุมเซต้าในที่นี้เนี่ยมุมเซต้ามันคือมุมตามเข็มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตั้งฉากไว้ทางนี้เพราะฉะนั้นพิกัดของ r เซต้าตัวนี้ก็คือฝั่งจากจุดนี้ไป r บวกใช่ไหมลบ r ลบอันนี้ก็เหมือนกันตั้งฉากตรงนี้ก็เป็นเซต้าบวกลงมานะก็เป็นเซต้าลบเพราะฉะนั้นจากโจทย์กำหนดให้ r เท่ากับ0.2บวก0.04 t กำลัง2เนี่ยอันนี้คือฟังก์ชันของ r นะครับแล้วก็จัดตามเวลาถ้าเราดิฟ1ครั้งเราได้ r dot ใช่ไหมเท่ากับ 0.08 t แล้วก็ดิฟ2ครั้งได้ r dot ใช่ไหมก็เป็น 0.08 เมตรต่อเซกำลัง2หน่วยเป็นเมตรถ้าเป็น r dot หน่วยเป็นเมตรมันก็คือความเร็วนั่นแหละในความเร็วนะฮะความเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน r แล้วก็ r dot ก็คือความเร่งนะในจากการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน r นะครับนี้ในโจทย์เนี่ยมันให้ฟังก์ชัน r มาแล้วก็ให้ฟังก์ชัน r เซต้ามานะมุมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลางั้นเราก็สามารถหา r เซต้าดอทเซต้าดอทได้โดยการดิฟสมการนี้1ครั้งได้เซต้าดอทมาใช่ไหม 0.2 บวก 0.06 t กำลัง2ใช่ไหมดิฟฟังก์ชันนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นเซต้าดอทมาใช่ไหมดิฟมาเพื่ออะไรเพื่อมาตอบคำถามในสิ่งที่โจทย์ถามเพราะว่าโจทย์ถามว่าขนาดของความเร็วและขนาดความเร่งของวัตถุ B ที่เคลื่อนที่นะของวัตถุ B ที่เคลื่อนที่เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ขนาดความเร่งมันก็คือความเร็วในขนาดความเร็วมันก็คือความเร็วในแกน R กับเซต้าใช่ไหมคือคอมโพเนนต์ในแกน R และเซต้าขนาดความเร่งก็คือความเร่งในแกน R แล้วก็ความเร่งในแกนเซต้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากการดีไรซ์สมการเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราก็จะต้องการที่จะเขียนเวกเตอร์ V เนาะเวกเตอร์ v ให้อยู่ในรูปของอะไร v เท่ากับ vr er บวกด้วย v เซต้า e เซต้าเช่นเดียวกันกับ a ความเร่งก็คือ ar er บวกด้วย a เซต้า e เซต้าซึ่งถ้าเราพิจารณาทีละตัวเทอมก่อนพิจารณาความเร็วก่อนความเร็วคือเวกเตอร์ vr นะเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับ vr บวกด้วย v เซต้า vr ก็คือ r dot นะเราก็เอาตรงนี้มาแทนใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยจากโจทย์เนี่ยเขาสนใจที่เวลาเคลื่อนที่ไป3วินาทีงั้นเราก็เอา t เนี่ยแทนด้วย3จากตรงนี้คุณเอา t แทนด้วย3ใช่ไหม8324ก็ได้มา .24 er ตรงนี้ก็เหมือนกัน0.56 0.56 r คือแ
แทน3เข้าไปในนี้ใช่ไหมแทน3เข้าไปในทีตรงนี้กดออกมาได้ 0.56 เซต้าดอทก็คือแทน3เข้าไปในที่ฟังก์ชันนี้นะได้มา 0.74 นะคุณก็ได้คอมโพเนนต์ของ v มานี่คือเวกเตอร์ v นะครับเวกเตอร์ v นะครับก็จะประกอบด้วย 0.24 er บวกกับ 0.41 e เซต้าและในทำนองเดียวกันความเร่งในแนวแกน r เซต้านะในแนวแกนของในแนวแกนพิกัด r เซต้าเนี่ยความเร่ง AR ก็มีค่ามีสมการก็เป็น R. ลบ R. เซต้า. กำลัง 2 ที่ทาง ER บวกด้วย R. A. เซต้าใช่ไหม A. เซต้าก็มีเท่ากับมีขนาดเท่ากับ R. เซต้า. บวก 2 R. เซต้า. ในแนว E. เซต้าคุณแทนค่าที่ T เท่ากับ3เข้าไปในฟังก์ชันเซต้า. ใช่ไหม R. คงที่เนาะคุณได้ขนาดของความเร่งมาที่เขียนในรูปของเวกเตอร์ได้ในบรรทัดนี้นะครับแทนค่าตัวเลขไปแล้วความเร่งที่คุณได้มาก็เป็นลบ 0.23 er บวกกับ 0.56 e เซต้าอันนี้คือเวกเตอร์ความเร่งอันนี้คือเวกเตอร์ความเร็วคุณแอบสูตรมันก็คือยกกำลัง2ใช่ไหมขนาดความเร็วคือยกกำลัง2 square root ศูนย์จุดสองสี่ยกกำลัง2บวก 0.41 ยกกำลัง2ถอดรูทมาได้ 0.475 เช่นเดียวกันขนาดความเร่งก็จะเป็นsquare root ของ 0.3 0.23 กําลัง2บวก 0.56 กําลัง2ก็ได้ขนาดความเร่งมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามก็ตอบนะคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการเขียนเวกเตอร์ให้สวยงามเนี่ยคุณก็สามารถเขียนได้เขียนได้โดยพิจารณาจากคอมโพเนนต์ของตัวเวกเตอร์ ER e θ คุณก็ได้ลักษณะแบบนี้ออกมาเห็นไหมฮะที่จุด B นะที่จุด B นะครับเอานี้ขึ้นไปก่อนนะนี่คือเวกเตอร์ vb นี่คือเวกเตอร์ของขนาดของความเร็วของวัตถุ b ที่เคลื่อนที่อยู่ในสล็อตเมื่อ t เท่ากับ3วินาทีและที่ t เท่ากับ3วินาทีเนี่ยมุมองศาเท่ากับ 65.3 องศาความเร่งก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณดูคอมโพเนนต์ความเร่งความเร่งก็มีทิศทางนะครับลบ r ใช่มั้ยบวกเซต้าเนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันความเร็วก็มีบวก r บวกเซต้านั้นความเร็วของมันก็ไปทางนี้ความเร่งที่แท้จริงคือทางนี้เช่นเดียวกันความไม่แท้จริงไปทางนี้ขอโทษทีนะครับนี่ความเร็วที่แท้จริงไปทางนี้นะครับความไม่แท้จริงไปทางนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแทนค่าง่ายนะแทนค่าตรงไปตรงมาเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสมการอาจจะค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับ